ถึงเวลาตลาดซื้อขายอีกแล้วครับหลังจากไทยลีกเลข1จบเลข2เตรียมสนั่นเพราะว่าหลายทีมกำลังจะช็อปแหลกลานปล่อยกันแหลกลานคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันหน่อยอันไหนใบได้อันไหนเล่าได้เดี๋ยวจัดกันในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับSuzuki Super Flash Deal ดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.th ถือว่าปิดฉากกันไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกเล็กแรกนะฮะถึงแม้ว่าโปรแกรมในช่วงเล็กที่2กว่าจะกลับมาก็เดือนมกราปีหน้าเลยนะครับแต่หลายทีมก็ดูจะไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมตัวเสริมทัพเพื่อที่จะลุยเลข2กันไปบ้างแล้วคลิปนี้เราจะเล่าให้ฟังครับว่ามีนักเตะคนไหนมีทีมไหนนะครับที่มีโอกาสที่จะซื้อตัวแล้วก็ย้ายทีมในตลาดหน้าหนาวครั้งนี้เรียกว่าหน้าหนาวได้ไหมวะไม่น่าได้นะฮะเอาเป็นว่าแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักทำความเข้าใจกันก่อนนะครับทุกคนครับว่าคลิปนี้นะฮะข่าวการซื้อขายนักเตะเราอัปเดตกันเนี่ยถือว่าเป็นข่าวลือและข่าวที่มีความเชื่อมโยงรวมถึงวงในบางส่วนที่เราและทีมงานนั้นได้ข้อมูลมาเราจะย้ำรวมๆกันถือว่าเป็นการวิเคราะห์ฟังหูไว้หูเพราะแน่นอนว่านี่คือไทยลีกครับสามารถอัปเดตกันได้ทุกวินาทีอาจจะมีดีลที่ล่มไปบางทีมีดีลที่ทีมอื่นตัดหน้ามาวินาทีสุดท้ายเข้าใจตรงกันว่านี่คือข่าวที่ยังไม่ได้มีการยืนยันแบบ 100% ฟังให้สนุกฟังให้ตื่นเต้นถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยฮะเริ่มกันที่หนองบัวพิชยะนะครับทีมอันดับ15ครับรองสุดท้ายในเล็กแรกมีข่าวเชื่อมโยงในการดึงตัวเนลสันโบนิยานะครับดาวยิงทีมชาติเอลซัลวาดอร์ที่เป็นอดีตเนี่ยเคยค้าแข่งในไทยลีกกับสุโขทัยนะครับแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็การท่าเรือซึ่งแน่นอนว่าจะดึงเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาแนวรุกปืนฝืดนะครับส่วนสุโขทัย FC ทีมน้องใหม่ทีมเดียวที่สามารถจบอันดับด้วยเลขตัวเดียวได้นะครับเตรียมตัวต้อนรับการกลับมาของตำนานของทีมอย่างจอห์นบาโจกองหน้าตัวจี๊ดทีมชาติมาดากัสการ์วัย30ปีจะกลับมาสู่รังค้างคาวอีกครั้งเพื่อประสานงานกับออสมันโซกองหน้าร่างยักษ์ของปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าอาจจะห่างหายจากเกมไปนานก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวกลับมาแต่นี่คือจอห์นบาโจกับสุโขทัยคงไม่ต้องปรับอะไรเยอะครับมาที่การท่าเรือหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับผู้รักษาประตูอย่างไมเคิลฟาวเคสการ์ดนายด่านจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่หมดสัญญารวมถึง1กองหลังลูกครึ่งไทยอย่างโจนาธานเข็มดีที่มีข่าวในการที่จะดึงตัวมาหลังจากโดนฉีกสัญญาไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าโจนาธานเข็มดีเองก็ไม่ได้มีข่าวอาการท่าเรืออย่างเดียวมีข่าวกับ BG รวมถึงได้ข่าวมาว่าเอเย่นเสนอค่าเหนื่อยของเจ้าตัวให้กับเมืองทองในราคาที่สูงมากๆแต่ดูแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะตัดออกและเหลือเพียงแค่การท่าเรือกับ BG นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าโจนาธานเข็มดีมาลงเอยกับสิงเจ้าท่าเนี่ยแสดงว่าก็ต้องมีแนวรับสำรองคนใดคนหนึ่งของแพทสเตเดียมออกไปด้วยนะครับไปดูของฝั่งเมืองทองหน่อยอันนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆนะครับผมอาจจะเล่าไม่ได้จะฟังน้ำเสียงผมดีๆตลาดซื้อขายในเล็กที่2นี้นะครับแฟนบอลเมืองทองสำหรับผมมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะกลับมารู้สึกถึงความผงาดได้อีกครั้งนึงจับตากันให้ดีครับนอกจากข่าวลือที่ว่าเซ็นสัญญากับวิลเลียนพ็อปในการกลับมาอดีตเดอะแบกของทีมในฝั่งปีกฝั่งหนึ่งยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ผมบอกได้เลยนะครับว่า1ในนักเตะคนนี้คาดไม่ถึงว่าเขาจะย้ายในเลกนี้นะครับ1นักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่เมืองทองอยากได้แต่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มาและที่สำคัญเลยคือเขาจะมาปิดช่องโหว่ริมเส้นให้กับเมืองทองซึ่งแน่นอนนะครับว่าของเมืองทองเนี่ยไล่ไปตั้งแต่การเสริมแนวรุกนักเตะไทยนักเตะต่างชาติแล้วก็ยังมีนักเตะไทยของทีมนะครับเตรียมไปเล่นเจลีกในซีซั่นหน้าของเจลีกอีกด้วยกับทีมอุรวะเลสได้ยินมาแว่วๆว่าในช่วงเวลาที่สตาฟของอุรวะมานั่งสเกานักเตะของเมืองทองถูกใจ1คนแต่วันนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่าจะเป็นใครแต่ดูแล้วว่าทั้งสยามสปอร์ตเองที่ได้รับลิขสิทธิ์แล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์จากเจลีกมาเพื่อยกระดับฟุตบอลไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามีการปล่อยไปแน่ๆ1คนอยู่ที่ว่าจะเป็นใครนะครับส่วนขาออกของเมืองทองแน่นอนว่าต่างชาติในรายของฮงซงวุก
็กองหลังดาวรุ่งชาวเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูด้วยรวมไปถึงเฮนรี่อานิเยกับเอริกโจฮันน่าน่าจะย้ายออกแพ็คคู่หรือเก็บคนใดคนหนึ่งไว้ซึ่งตรงนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเอริกโจฮันน่าแน่ๆเพราะการมาของวิลเลนพ็อปนะครับส่วนเฮนรี่อานิเยรอดูกันต่อไปโควต้าต่างชาติเนี่ยย้ำนะครับว่าไทยลีกเนี่ยมันเปลี่ยนได้เพียงแค่2คนเท่านั้นดังนั้นต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจใช้ใครตัดใครออกนะครับอีกทีมที่แฟนพรจับตากันเยอะมากนะครับนั่นคือ BG ปทุมนี่คืออีกหนึ่งทีมที่ฟังดีๆอาจจะเล่าไม่ได้ทั้งหมดแต่จับใจความกันดีๆนะครับเลข2นี้ BG ปทุมเตรียมจัดโปรใหญ่ยิ่งกว่า12 12โละเต็มข้อล่อเต็มแข้งโควต้าที่เปลี่ยนได้ต่างชาติเปลี่ยนได้2นักเตะไทยเปลี่ยนได้เท่าไหร่เปลี่ยนเท่านั้นซึ่งในโควต้าต่างชาติเนี่ย2คนเนี่ยมันมีดิโอโก้แล้ว1คนถูกไหมครับส่วนอีกตำแหน่งนึงเนี่ยที่ต้องมีการเปลี่ยนเนี่ยก็ลองเดากันดูดีๆว่านักเตะคนไหนที่ไม่โดดเด่นในเลกแรกถ้าจากการวิเคราะห์ของผมและทีมงานดูแล้วว่าตำแหน่งที่ดูมันจะล้นหน่อยก็น่าจะไปดูที่กองหลังนั่นเองนะครับส่วนนักเตะไทยที่ต้องย้ายออกอย่างที่เราเคยใบ้กันไปในไลฟ์นะครับใครที่ติดตามดูบอลไทยในเกมที่เจอกับเชียงรายหลังจากมีการประชุมห้องเย็นกันมาไลน์อัพที่บอกมาเราผมเคยบอกไว้ว่าจะเป็นการบอกใบ้ว่านักเตะคนไหนไม่อยู่ในแผนการทำทีมในเลก2เอาเป็นว่าสั้นๆประมาณนี้ปิดท้ายการสร้างของทีมแชมป์เล็กแรกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหน่อยนะครับผมแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เดากันเยอะมากว่าจะมีการเปลี่ยนต่างชาติอย่างไรโบลิงกิจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมที่จะต้องย้ายออกไปแต่ในช่วงท้ายไม่กี่เกมให้หลังเนี่ยสังเกตกันดีๆว่าโบลิงกิกับกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกใช้งานประจำหลังจากถ่างออกไปเล่นในตำแหน่งของปีกซ้ายและคนที่ดูจะไม่มีโอกาสในการได้ลงและยากต่อการที่จะเบียดลงนั่นคือแฟรงค์คาซาเยด้าที่มาพร้อมกับค่าเหนื่อยที่แพงหูฉี่หายไปจากไลน์อัพในช่วงหลังแน่นอนว่าสถานการณ์ล่าสุดดูเหมือน2โควต้าต่างชาติที่ต้องย้ายออกจะกลายเป็นแฟรงค์คาซาเยด้าและอายุบมาชิก้าที่อาจจะต้องเก็บกระเป๋าออกจากถิ่นช้างอารีนาไปรวมถึงนักเตะหัวหอกรายใหม่ที่เคยใบ้ๆกันไปและก็พูดถึงกันอยู่บ่อยๆนั่นคือฮาริสวูดเกจอดีตกองหน้านิวคาสเซิลจะตกลงปลงใจได้อย่าง 100% หรือไม่ติดตามกันได้เร็วๆนี้และนี่คือการอัปเดตที่อาจจะยาวหน่อยสำหรับวันนี้ครับตลาดซื้อขายถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลื่อนมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับย้ำนี่คือข่าวหรือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมไปแล้วสวัสดีครับ